สวัสดีครับขอต้อนรับท่านกลับเข้าสู่รายการ PB Supercar อีกครั้งครับนี้ผมเพลงนะครับผมขออนุญาตนะครับพาเพื่อนๆไปเปลี่ยนบรรยากาศกันนิดนึงนะครับมาอัปเดตข่าวสารแวดวงยานยนต์นะฮะในประเทศไทยของเรานะครับจะสังเกตเห็นได้ว่านะครับในปัจจุบันนี้นะฮะรถยนต์ EV เนี่ยโอ้โหได้เข้ามาตีตลาดในประเทศไทยอย่างต่อเนื่องกันเลยทีเดียวนะครับอย่างล่าสุดนะครับก็มีไฮเปอร์คาร์นะครับภายใต้ชื่อGAC Ion Hyper SSR นะครับที่สามารถวิ่งทำเวลานะฮะจาก0จนถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับในระยะเวลาเพียงแค่ 1.9 วินาทีเท่านั้นนะฮะ บางคนอาจจะไม่เคยได้ยินชื่อหรือไม่คุ้นเคยกับแบรนด์รถยนต์ EV อย่าง GAC Ion นั่นเองครับแต่ผมต้องบอกเลยครับว่าผมมีข่าววงในนะฮะว่าแบรนด์นี้นะครับเขามาถึงประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับสำหรับแบรนด์ GAC Ion นะครับถือว่าเป็นแบรนด์รถยนต์ EV ที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ2ของจีนเลยทีเดียวครับและยังจัดอยู่ในอันดับท็อป3ของโลกอีกด้วยครับ GAC Ion นะครับได้ก่อตั้งขึ้นนะครับในปี2560ครับเป็นองค์กรหลักของ GAC Group สำหรับการพัฒนายานยนต์พลังงานใหม่อัญชันฉลาดครับล่าสุดนะครับ GAC Ion ได้เข้ามาเยือนประเทศไทยครับและได้ทำการลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางธุรกิจเป็นครั้งแรกกับบริษัท Go Integrate นั่นเองจากทางประเทศไทยของเราครับซึ่งนี่ก็คือเป็นการแต่งตั้งผู้แทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการในประเทศไทยนั่นเองครับและทาง GAC Ion นะครับก็ได้กล่าวชัดเจนนะครับว่าประเทศไทยนี่คือเป็นประเทศแรกเลยนะครับที่เขาเลือกมาลงทุนนอกประเทศจีนครับในข้อตกลงความร่วมมือครั้งนี้นะฮะถือได้ว่าเป็นดีลที่ยิ่งใหญ่มากๆเลยครับเพราะว่าทาง GAC Ion นะฮะเขาจะลงทุนเข้ามานะครับสร้างเฮดควอเตอร์ครับประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในประเทศไทยของเราเลยทีเดียวนะฮะและตอนนี้นะครับทาง GAC Ion ก็กำลังเริ่มมีการเตรียมความพร้อมแล้วสำหรับการปรับธุรกิจทางด้านการผลิตรถให้เข้ากับพื้นที่และสังคมไทยนะครับหรือที่เราเรียกในภาษาอังกฤษว่า localization อีกด้วยครับหลังจากที่มีการเซ็น MOU ร่วมกันระหว่าง GAC Ion จากทางประเทศจีนและทาง Go Integrate จากทางประเทศไทยนะครับนับว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยนะครับเพราะว่าการที่ GAC Ion ได้ขยายธุรกิจเข้ามาสู่ประเทศไทยเนี่ยจะเป็นการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆมาตรฐานระดับโลกมาสู่ตลาดรถ EV ของประเทศไทยครับและทำให้ลูกค้าชาวไทยได้สัมผัสลองใช้รุ่นรถที่ได้รับความนิยมสูงมากๆในประเทศจีนและระดับนานาชาตินะครับด้วยส่วนตัวแล้วเนี่ยผมดีใจมากๆเลยนะครับที่ได้เห็นรถ EV แบรนด์นี้เข้ามาในตลาดประเทศไทยครับการเข้ามาในไทยครั้งนี้ของ Ion เนี่ยหมายความว่าประเทศไทยเราจะกลายเป็นศูนย์กลางของตลาดรถ EV ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเป็นการเพิ่มตัวเลือกของรถ EV ให้กับชาวไทยด้วยครับและ GAC เนี่ยถือว่าเป็นบริษัทแม่ของ GAC Ion ซึ่งมาดูมูลค่าของเขานี่โหมูลค่าเขามหาศาลมากๆมูลค่าตลาดของเขารวมมากกว่า 500,000 ล้านบาทกันเลยทีเดียวครับแล้วเมื่อพูดถึงยอดขายของ GAC Ion นะครับมียอดขายถึง 271,000 คันในปี2022ที่ผ่านมานี่เองครับและยอดขายทั่วโลกในปี2023นับตั้งแต่เดือนมกราคมนะครับจนถึงเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาเนี่ยทั้ง GAC Ion เนี่ยทำยอดขายถล่มทลายไปแล้วกว่า 209,336 คันครับและถ้าดูพิจารณานะครับในเดือนมิถุนายนเนี่ยครับทำยอดขายนี่โหจัดเต็มถล่มทลายไปกว่า 45,013 คันเลยทีเดียวครับสำหรับรุ่นรถนะครับของ GAC Ion เนี่ยประกอบไปด้วย6รุ่นด้วยกันนะครับรุ่นแรกคือ Ion S Ion VIon Y Ion LX แล้วก็ Hyper GT นะครับแล้วก็ที่สุดนะครับ Hyper SSR ครับผมสำหรับรุ่นรถที่ป๊อปปูล่าขายดีมากๆทั่วโลกของทางแบรนด์ GAC Ion เนี่ยก็คือ Ion Y Plus แล้วก็ Ion S ครับในเดือนเมษายนปี2023ยอดขายของ GAC Ion Y Plus เนี่ยจัดอยู่ที่อันดับ7ของโลกในบรรดากลุ่มรถ EV แบบ Plug-in ครับทำยอดขายอยู่ที่ 21,069 คันครับในขณะที่ GAC Ion Sทำยอดขายติดกันเลยนะครับอยู่อันดับที่8ของโลกครับยอดขายอยู่ที่ 19,570 คันครับซึ่ง Ion Y Plus เนี่ยถือว่าเป็นรถประเภท SUV หรือ Crossover ไฟฟ้า 100% เลยนะฮะแล้วก็สามารถแบ่งออกได้เป็น3ประเภทนะครับก็คือ Standard Range นะครับก็คือให้กำลังสูงสุดได้ถึง136แรงม้านะครับสามารถวิ่งได้ระยะทางสูงสุด400กิโลเมตรนะครับตัวถัดไปก็คือ Standard Range Plus นะครับก็ให้กำลังสูงสุด204แรงม้าครับวิ่งได้ไกลสุด480กิโลเมตรนั่นเองครับผมแล้วก็อีกตัวก็คือ Long Range นะฮะพละกำลังสูงสุด204แรงม้าวิ่งได้ระยะทางสูงสุด580กิโลเมตรครับรุ่นถัดไปนะฮะรุ่น Ion LX ครับต้องบอกเลยว่ารุ่นนี้โหบ้าสุดๆนะฮะเพราะว่าเขาสามารถวิ่งได้ถึง1,000กิโลเมตรนะฮะ
ต่อการชาร์จเพียงแค่ครั้งเดียวนะครับแต่แน่นอนครับมาที่ช่อง PB Supercar ครับเราต้องพูดถึง Supercar และ Hypercar ถูกต้องไหมครับเพื่อนๆซึ่งสำหรับรถ Hypercar ตัวเทพของทางแบรนด์นะฮะเขาก็จัดไปนะครับกับ Ion Hyper SSR นั่นเองครับผมซึ่งบริษัทนะฮะได้เคลมไว้ว่ารุ่นนี้นะฮะจะเป็น Supercarหรือต้องพูดเลยนะว่าเป็นไฮเปอร์คาร์เพราะให้กำลังสูงสุดถึง 1,225 ฮอร์สพาวเวอร์นะครับสำหรับกำหนดการผลิตนะฮะแล้วก็การส่งมอบนี่จะเริ่มขึ้นสักประมาณเดือนตุลาคมปีนี้นะครับราคานะครับในประเทศจีนนะฮะอยู่ราว 1,300,000 นะครับจนถึง 1,700,000 หยวนนะฮะซึ่งตีเป็นเงินไทยประมาณสัก7ล้านบาทจนถึงประมาณ9ล้านบาทนะฮะถือว่าเป็นราคาที่จับต้องได้กันนะฮะเดี๋ยวเราก็คงต้องมาลุ้นกันนะฮะว่า GAC Ion จะนำรุ่นไหนมาให้คนไทยได้สัมผัสกันบ้างนะฮะส่วนตัวผมนี่แอบลุ้นนะฮะว่า Ion Hyper SSR เนี่ยจะมาไทยไหมอยากให้เขามาไทยมากเพราะว่าอยากจะลองได้มีโอกาสสัมผัสได้ลองขับสักครั้งหนึ่งในชีวิตครับผมให้เพื่อนๆเดากันเลยนะครับว่ารุ่นแรกของทางค่าย GAC Ion นะครับที่จะเข้ามาเปิดตัวในประเทศไทยเนี่ยจะเป็นรุ่นไหนกันแน่ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะฮะอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์ Subscribe PB Supercar นะครับผมแล้วถ้าอยากให้ผมรีวิวซุปเปอร์คาร์หรือไฮเปอร์คาร์คันไหนนะครับไม่จำกัดแค่ในประเทศไทยนะครับในโลกนี้นะฮะอยากให้ไปที่ไหนนะครับคอมเมนต์กันข้างล่างกันเยอะๆเลยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ